ก็บอกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการแพทย์ที่รำหน้าเก่งมากในอังกฤษก็ตามนะถ้าใครป่วยไปเนี่ยมีเงินไปรักษาเนี่ยก็จะหายได้ทันทีเขามียาชั้นดีที่ผลิตเพื่อคนที่มีสตังค์นะก็คือการแพทย์เพื่อการค้านะแต่ถ้าใครไม่มีสตังค์เนี่ยก็ไม่ได้รับการรักษานะเพราะว่าเขาไม่รักษาให้นะการแพทย์เมืองไทยไม่เก่งสู้อันนั้นไม่ได้สู้อเมริกาไม่ได้แต่การแพทย์เมืองไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีแข็งแรงดูแลประชาชนทั่วหน้านะคือไม่ใช่การแพทย์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะหรือความร่ำรวยนะเพราะฉะนั้นแถบตะวันตกก็จะคิดความร่ำรวยความมั่งคั่งของตัวเองเป็นหลักนะดังเวลาประชาชนเดือดร้อนขึ้นมาก็จะเห็นสภาพที่ไม่มีใครช่วยใครได้นะก็จะเป็นกันติดกันมากมายมหาศาลนะจนเอาไม่อยู่นะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ติดเชื้อเนี่ยมันติดจากใครบ้างสถานการณ์ไหนบ้างนะเขาไม่สามารถประเมินได้ของเรานี่ยังประเมินได้ว่าตรงไหนอะไรอย่างไรควบคุมได้มันก็จะต่างกันจะได้เห็นว่าคนเนี่ยทำงานเพื่อประโยชน์มนุษยชาติมันก็จะแก้ปัญหาได้ดีแต่คนที่ทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อตนเองเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะใครจะเป็นจะตายยิ่งอะไรนะจะเป็นแต่ตายยิ่งได้ผลประโยชน์บางทียิ่งชอบอีกต่างหากนะแต่ว่าคนทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติก็จะยอมตัวเองให้ทุกข์ทรมานเพื่อมนุษยชาติได้นะมันก็จะกลับกันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะวันนี้เราก็มาฟังพ่อครูดีกว่าที่เราจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเพื่อมนุษยชาติเสียสละเพื่อคนอื่นแม้เราจะทุกข์ทรมานก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันก็ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ นั่นเป็นเรื่องจริงนะ ที่ท่านฟ้าไทยเกริ่นปานแล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่จะทำให้คนหมดความเห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนความหมดความเห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนนี่มีสองลักษณะที่คนเข้าใจกันลักษณะหมดตัวหมดตนโดยที่เอาตัวตนออกไปจากโลกไปเลยอย่างพวกเชนเนี่ยหนีจากโลกไปเลยแล้วเขาก็ว่านั่นแหละเขาไม่มีโลกไม่มีตัวไม่มีตนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องหนีจากโลกหรอกเรียนรู้ตัวตนของตนจริงๆแล้วก็ลดละตัวตนในตนตั้งแต่โอราริกะอัตตานะมโนมยอัตตาอรูปอัตตาหมดตัวตนอย่างเด็ดขาดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วการหมดตัวตนของพระเจ้านั้นจึงอยู่กับสังคมอยู่กับโลกอยู่กับมนุษย์ชาติแล้วจะเกิดพรหมวิหารเกิดอัปปมัญญาที่จะรู้ว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายน่าสงสารหนอเพราะว่าตกอยู่ในสงสารมนุษย์ทั้งหลายน่าเวทนาหนอเพราะว่าตกอยู่ในเวทนาไม่รู้จักเวทนาปฏิบัติได้ลดละเวทนาจนทำเวทนานั้นหมดทุกข์หมดสุขไม่เป็นนี่พระพุทธเจ้าจนตรัสรู้เรื่องของสงสารเรื่องของเวทนาชัดเจนอย่างนี้แล้วก็มาสอนให้ผู้คนมาเรียนรู้แล้วก็ลดสงสารลดเวทนาที่ตนเองตกอยู่ในสงสารตกอยู่ในเวทนาจนพ้นสงสารพ้นเวทนาได้อย่างลึกซึ้งสุดยอดเป็นคนที่หมดสงสารหมดเวทนาฟังแล้วมันสับสนไหมฟังแล้วรู้สึกตื้อไหมหมดสงสารหมดเวทนาแล้วไม่ตื้อไม่งงอ่ะคือหมดวนหมดความรู้สึกที่โลกของเขายังงงยังไม่รู้จักเวทนานี่รู้จักเวทนาแล้วก็ทำเวทนาของตนให้หมดความเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาโดยตรงแม้ที่สุดหมดเวทนาที่เป็นสุขเวทนาด้วยเป็นอทุกขมสุข
หรืออุเบกขาทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเพราะงั้นสรุปแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้คนหมดตัวตนแล้วช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใจผู้อื่นสงสารผู้อื่นเวทนาผู้อื่นก็มีชีวิตอยู่เพื่อช่วยผู้อื่นให้พ้นสงสารพ้นเวทนาอย่างที่ตนเองได้พ้นสงสารพ้นเวทนานั้นๆ อามาโอภาประสัยกับ SMS ก่อนหน่อยคุณบัวดาวพรหมเลิศกราบบูชาพ่อครูท่านนำพุทธศาสตร์ท่านนำพุทธศาสตร์มาเปิดเผยให้รู้หลักปฏิบัติจนเกิดมรรคผลได้สอนให้รู้หน้าที่พลเมืองดีมีความเสียสละเพื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สละที่แท้จริงค่ะสั้นๆ คุณบัวดาวพรหมเลิศกล่าวสั้นๆก็ได้ความครบครันดีใช่อาตมามาทำงานเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดอย่างที่คุณบัวดาววานแสดงว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สรุปทำมรรคทำผลได้ตามนั้นคุณแก้วตะวันพวงบุพผาน้อมกราบนมัสการพ่อครูท่านสมณะท่านสิกขมาสและเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านฟังพ่อครูเล่าถึงเรื่องที่ชาวโศกไปทำงานการเมืองแล้วรู้สึกสนุกและนึกถึงบรรยากาศในการฟังธรรมการทำอาหารเลี้ยงประชาชนการฟังปราศัยพ่อครูมีบารมีในการนำพวกลูกๆไปทำหน้าที่นำความสงบไปสยบความโหดร้ายรุนแรงเป็นประชาธิปไตยที่เกิดจากพลังของประชาชนเพื่อส่งต่อให้นายกประยุทธ์ผู้นำที่มีคุณธรรมทำงานเข้าตาพ่อครูอ้าวดีคุณแก้วตะวันก็ฟังเข้าใจแล้วก็มาสรุปก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นที่คุณแก้วตะวันว่ามา